วงจรชีวิตของผีเสื้อผีเสื้อเป็นแมลงแสนสวยที่มีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์มันจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นขั้นๆจากตัวอ่อนไปจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยเหมือนพ่อแม่ของมันก่อนที่จะมาเป็นผีเสื้อแสนสวยนั้นมีขั้นตอนการเจริญเติบโตอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะผีเสื้อตัวผู้หากพบตัวเมียที่มันพอใจมันก็จะบินเข้าไปใกล้กระพือปีกเพื่อให้รู้ว่าเป็นผีเสื้อชนิดเดียวกันผีเสื้อสาวตอบรับรักบินลงไปเกาะนิ่งบนใบไม้แล้วผีเสื้อทั้งสองก็ผสมพันธุ์กันหลังจากผสมพันธุ์แล้วแม่ผีเสื้อจะเลือกวางไข่ไว้ใต้ใบไม้ที่ตัวอ่อนลูกของมันสามารถกินเป็นอาหารได้ขณะวางไข่แม่ผีเสื้อจะปล่อยเมือกเหนียวออกมาเพื่อช่วยให้ไข่ยึดติดแน่นกับใบไม้นั้นไข่ของผีเสื้อใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ1สัปดาห์จึงฟักเป็นตัวหนอนทันทีที่หนอนตัวน้อยฟักออกมาจากไข่พวกมันจะเอาแต่กัดกินใบไม้ตลอดเวลาด้วยฟันที่คมและแข็งแรงมากหนอนผีเสื้อกินเก่งและเติบโตไวเมื่อหนอนผีเสื้อโตเต็มที่แล้วจะหยุดกินอาหารหาที่เหมาะสมที่มันคิดว่าปลอดภัยจากศัตรูแล้วชักใยให้ตัวเองยึดติดกับใบไม้อยู่นิ่งๆไม่ขยับเขยื้อนสร้างเปลือกหุ้มตัวเพื่อเข้าสู่ระยะดักแด้ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ผ่านไปวันแล้ววันเล่าดักแด้ยังคงอยู่นิ่งไม่ไหวติงในขณะเดียวกันภายในมีการเปลี่ยนแปลงทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้น2สัปดาห์ดักแด้จะเปลี่ยนเป็นสีที่เข้มขึ้นในที่สุดดักแด้ก็กลายเป็นรูปร่างใหม่เรียกว่าระยะโตเต็มวัยตัวที่โตเต็มวัยแล้วจะออกจากเปลือกดักแด้ในตอนเช้าตู่มันจะใช้ขาดันเปลือกให้ปลิออกจากนั้นค่อยๆออกมาเกาะนิ่งอยู่สักพักเพื่อให้ปีกแห้งและกางเต็มที่แล้วจึงกางปีกโบยบินไปสู่โลกกว้างเพื่อหากินน้ำหวานจากดอกไม้จับคู่และขยายพันธุ์เป็นวัฏจักรต่อไป